แม่จ้าสวัสดีจ้าแม่กินข้าวรอบดึกแม่เพิ่งเลิกงานมาจ้าเบิ่งจากสภาพรถหิวข้าวหลายหลายสุดจะบาดกันนะจ้าอุ้ยอร่อยจังเลยเพิ่งเลิกงานค่ะ ตอนนี้เหรอคะอีก10นาทีจะ4ทุ่มค่ะอากาศวันนี้9องศาต้องบอกว่าคืนนี้ค่ะหิวมากเลยค่ะคืนนี้ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นยาจีนค่ะไม่ได้ทำเองนะคะมีคุณยายท่านหนึ่งท่านทำค่ะแล้วก็นานมากด้วยไม่ได้กินฝีมือแกนะคะแกเลยจัดให้ค่ะชุดใหญ่ไฟกระพริบโอ้ยอร่อยมากเลยดูสิคะเนี่ยไก่ตุ๋นแบบเนื้อไก่นี่ละลายออกเลยค่ะเปื่อยดีมากเลยค่ะโอ้ยแซ่บไม่แห้งแกใส่แครอทให้ด้วยค่ะขอกินสักแป๊บนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะวันนี้มีเรื่องเล่าค่ะเอาประสบการณ์มาแชร์กันค่ะอย่างที่รู้นะคะว่างานประจำเนี่ยก็คือทำงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลดูแลคนแก่นะคะมีอยู่แผนกอัลไซเมอร์ค่ะความจำเสื่อมนะคะก็บางท่านก็มีค่ะมีหลายระยะแต่ว่าการทำงานที่ตรงนั้นไม่ง่ายเลยค่ะเราใช้เวลาในการเรียนรู้แล้วก็พยายามปรับปรุงตัวเองเกือบ3เดือนค่ะมันไม่ใช่อะไรง่ายๆนะคะเดี๋ยวเมย์ขอกินนิดนึงนะคะขอกินก่อนค่ะหวังว่าจะโอเคนะคะกับวิดีโอเมียวกินไปคุยไปนะคะอาจจะมีซาวด์แท็กนิดหน่อยนะคะเนื่องจากว่าเมียวเป็นคนพูดภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ค่ะพูดได้แต่ไม่แข็งแรงค่ะข่อยเป็นคนอีสานเนี่ยนะบอกไทยบอกไทยสัตว์จ้ะบอกไทยภาษาปันใดจะเราจะอยากว่าจ้ะเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาถิ่นฐานบ้านเกิดเฮาเนาะจ้ะเนาะแม้กระทั่งภาษาอีสานจ้ะโอ้ยข่อยแซ่บหลายย่ายเพิ่นใส่เห็ดหอมให้น้ำจ้ะเห็ดหอมมันเป็นเห็ดผึ่งนี่นี่แซ่บจ้ะเราใส่แค่รส
ใส่บรอกโคลีลวกย่างดิน่องไก่ตุ๋นแบบเปื่อยบักขนาดเลยน้องพ่อดีเลยจ้ะครับขึ้นนี่ออกเว้นมากทึ่งเผ็ดกระเพาะกันจ้ะใส่พริกไปสองส่วนอย่าลืมข้าวโอ้สิบอกด้วยค่ะว่าบ่ว่าเฮาสิไปอาศัยอยู่ประเทศใดเถอะจ้ะภาษาจ้ะเป็นเรื่องสำคัญต้องพยายามเรียนรู้เนาะค่ะพยายามเรียนรู้ภาษาเขาไม่ๆก็อาจสิคิดละจ้ะว่ามันก็ยากเนาะเป็นธรรมดามันโมเมนต์ภาษาพ่อภาษาแม่เนาะจ้ะคันว่าเป็นภาษาเขียนว่าได้ก็ขอให้พยายามเว้านะจ๊ะอย่างน้อยๆมันก็มีประโยชน์ต่อเฮาสำคัญล่ะจ้ะน้ำย่ำเจ็บเป็นย่ำเจ็บย่ำป่วยสิไปเว้ากับพยาบาลจังไดย่างไปหาเขานี่สิบอกโอ้ยข่อยเจ็บคอมันมีไผรู้เรียงได้จ้ะฉันจะว่ายางไปหาหมอพยาบาลยกอุนิฮาลเซนยมูอินตบรอยดอยมูอินละนี่ว่าวซ้ำนี่จ้ะเขาเข้าใจเด้เขาก็สิซอยเจ้าได้ถือวิธีไหมมันเป็นว่ามาอยู่กับผัวอีหยังกับผัวอีหยังกับผัวอีหยังกับผัวมันบ่มีผู้ใดซอยเขาได้ตลอดเวลาดอกจ้ะอีหลีฉันผ่านมาแล้วฉันเจ้ากิสิมีลูกเด้อจ้ะเจ้าต้องคิดได้ว่าลูกเจ้านี่ต้องป่วยเป็นต้องเจ็บเป็นต้องไข้เป็นเด้อจ้ะผัวกับบ่มีทางหรอกจ้ะสิมาดูแลตลอดเวลาเหตุการณ์ฉุกเฉินบางครั้งบางคราวมันก็ต้องมีจ้ะเพราะฉะนั้นภาษาเป็นสิ่งสำคัญจ้ะบ่แม่นแค่ว่าสิคิดแต่ว่าเป็นภาษาแล้วสิคิดว่าสำคัญเฉพาะเรื่องงานมันก็บ่แม่นจ้ะเจ็บไข้ได้ป่วยนี่สำคัญคือกันจ้ะเพราะว่าภาษานี่มันคือการสื่อสารเนาะจ้ะภาษาใบภาษาไก่ใส่ได้จ้ะแต่ว่าเขาสิซอยเจ้าท่านบ่ล่ะจ้ะเจ้าไปหาหมอเจ้าสิไปนอนอยู่เปรนอนอยู่เตียงนั่งอยู่กับอีท่าเขาเจ้าสิไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยยังสิเขาบอกคิดเด้บางเธอจะอาจสิปวดขี้ก็ได้ค่ะบางคันเจ้าว่าปื้ดว่าห้องโอ้ยโอ้ยนี่เยี่ยวปะไหมสนั่นละเยี่ยวปะไหมซอยคอยแน่ยกหาอุ่นนี่หมอแก่นยกอาโซอุ่นคอยเจ็บหลายคอยเจ็บท้องหลายจังเสียเขาเข้าใจเด้เจ้าต้องคิดให้ดีเด้จ้ะใหญ่ไปอยู่อันจังภาษาเมียวบอกนี่ก็คือภาษาสวีเดนจ้ะอยากหายไหมไม่อยากหายผู้เพิ่นไม่อยู่ใหม่เนี่ยให้มีความพยายามเรียนรู้เรื่องภาษามันดีต่อตัวเฮาเองนี่ล่ะจ้ะบ่ได้ดีต่อตัวใครดอกดีต่อตัวเฮาเองนี่ล่ะอย่าลืมนะว่าคนเฮาใหญ่มาอยู่ไกลบ้านไกลเมืองต้องทำมาหากินบ่แม่นว่าเบิดบีเบิดสาดกับสีถาใส่แต่น้ำผัวบ่แม่นเลยจ้ะสิคือตัวแต่ผัวกับบ่แม่นเด้จับไหล
โอ้ยแบบสมาร์ทแบบพีคแซ่บโพดแซ่บโพด